สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการภาษาเกมวันละคำรายการที่จะนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมสำหรับวันนี้ได้นำคำศัพท์มาจากเกม Portal 2ซึ่งเป็นเกมของ Valve Corporation คำศัพท์นี้คือคำว่า preserve Do you know the biggest lesson I learned from what you did? I discovered I have a sort of black box quick save feature. In the event of a catastrophic failure, the last 2 minutes of my life are preserved for analysis.คำนี้มีความหมายว่าเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมหรือเก็บไว้ไม่ให้ได้รับความเสียหายไม่ให้เป็นอันตรายนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเก็บรักษาอาหารหรือที่เรียกกันในคำว่าถนอมอาหารนั่นเองเรายืดอายุของอาหารไปไม่ให้มันเน่าเร็วไม่ให้มันเสียเร็วใช่ไหมเราก็อาจจะไปหมักบ้างเอาไปดองบ้างเอาไปตากแห้งบ้างอันอย่างเงี้ยก็คือ preserve นะครับในกรณีนี้จะไม่ใช่ถนอมให้อยู่ในสภาพเดิมแต่เป็นการถนอมให้มันยังเป็นอาหารที่กินได้อยู่เก็บไว้ไม่ให้มันเสื่อมสภาพลงหรือตายไปนั่นเองอาหารตายไปก็คือเน่าเสียใช่ไหมถนอมอาหารไว้ก็คือใช้คำนี้นะครับหรือที่บอกว่าเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมนะครับหรือว่าให้อยู่ในสภาพดีเนี่ยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นงานศิลปะที่มีชื่อเสียงต่างๆถูกเก็บเอาไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมเราก็ใช้คำนี้ได้แหละในการเก็บรักษาไว้ไม่ให้มันถูกทำลายไม่ให้มันเสื่อมลงก็คือ preserve นะครับหรืออาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งของก็ได้เป็นสิ่งมีชีวิตเลยแหละอย่างเช่นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วพันธุ์สัตว์ที่หายากหรือพันธุ์ไม้ก็ได้ต้นไม้ก็ได้ใช่ไหมเราเก็บรักษาไว้เราสงวนมันไว้เก็บไว้ไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปเก็บให้อยู่ในสภาพเดิมก็คือยังมีสัตว์ป่าหรือป่าไม้สายพันธุ์นั้นอยู่หรือจะเก็บรักษาสิ่งที่เป็นนามธรรมไว้ก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นความเป็นคนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายรักษาความเฟรนด์ลี่ของตัวเองรักษาความมีอารมณ์ขันของตัวเองไอ้พวกนี้ก็คือรักษาไว้ให้มันยังมีอยู่เหมือนเดิมให้มันยังอยู่ในระดับเดิมนั่นเองนะครับสมมุติว่าสมชายมีอารมณ์ขันมากเพื่อนๆก็ชอบในความเฟรนด์ลี่แล้วก็เป็นกันเองของเขาด้วย10ปีผ่านไปไม่ได้เจอกันเรียนต่างโรงเรียนกันกลับมาเจอกันก็ยังนิสัยเหมือนเดิมเลยแปลว่าสมชายเนี่ยเขา preserve นิสัยเหล่านั้นไว้เป็นอย่างดีเนาะทีนี้มาดูตัวอย่างในเกมนะครับ GLaDOS บอกว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำลงไปอ่ะทำให้ฉันได้รับบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะนั่นก็คือฉันได้รู้ว่าในตัวของฉันเนี่ยมีระบบกล่องดำที่จะคอยบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในช่วง2นาทีสุดท้ายของชีวิตเขาเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นเนี่ยช่วงเวลา2นาทีสุดท้ายของฉันก็จะถูกเก็บไว้ให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถนำไปใช้ศึกษาวิเคราะห์วิจัยต่อไปได้ซึ่งความหมายความว่า preserve ในที่นี้ก็คือเป็นการเก็บรักษา memory เหตุการณ์ต่างๆที่ GLaDOS เจอตอนนั้นเก็บเอาไว้ได้ไม่พังไม่หายไปนั่นเองนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ